สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ YouTube จะก้าวไปครับฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครั้งนี้นะครับเราจะไปตามหานกสวยๆกันที่ช่องเย็นอีกแล้วครับผมเรามาถึงบริเวณช่องเย็นนะครับก็เจอกับหมอกหนาๆ นะครับบรรยากาศฟินๆเลยครับเหมาะกับการพักผ่อนมากนะครับที่นี่นะครับหมอกหนามากนะครับนี่เป็นจุดเขตแดนนะครับระหว่างจังหวัดกำแพงเพชรกับจังหวัดต่างนะครับผมอยู่ที่ลานกลางเต็นท์ช่องเย็นเลยครับขึ้นบริเวณลานกลางเต็นท์ช่องเย็นนี่นะครับเรามักจะชอบมาถ่ายนกบริเวณนี้นะครับเพราะว่าจะมีนกสวยๆให้เราถ่ายอยู่หลายชนิดนะครับแต่ครั้งนี้นะครับด้วยหมอกที่หนาๆแบบนี้นะครับทำให้เราไม่สามารถถ่ายนกได้เลยนะครับเรารออยู่นานสองนานนะครับหมอกหนาๆก็ไม่ยอมจางลงนะครับเราเลยตัดสินใจนะครับไปตามหานกสวยๆถ่ายกันตามเส้นทางที่จะมาช่องเย็นนี้นะครับสำหรับครั้งนี้ก็เป็นทริปสั้นๆ one day trip นะครับเราตั้งใจมาตามหานกสวยๆแค่วันเดียวนะครับตามเส้นทางเราได้เจอกับไก่ป่านะครับและเราก็ได้เจอกับลิงเสนนะครับซึ่งลิงเสนนี่นะครับเราเพิ่งเจอเป็นครั้งแรกนะครับจากการที่เรามาเที่ยวช่องเย็นหลายๆครั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่ประทับใจนะครับตามด้วยนกขุนแผนหัวแดงนะครับสีสันสดใสนะครับเจอที่ไรก็ต้องถ่ายให้ได้ครับเขามาต้อนรับเรานะครับถ่ายได้มา1ภาพนะครับซึ่งช่วงนี้นะครับปีกล้วยก็ออกจำนวนมากนะครับก็มีนกปีกล้วยเล็กนะครับออกมากินปีกล้วยนะครับตามด้วยนกปีกล้วยลายนะครับแล้วเราก็ได้เจอกับนกกินปีคอแดงนะครับเขามากินปีกล้วยนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เห็นเจ้านกกินปีคอแดงนะครับมากินปีกล้วยนะครับแถมเขายังใจดีนะครับออกมากินปีกล้วย2รอบให้เราได้ถ่ายรูปพวกเขาแบบจุใจกันไปเลยครับประทับใจสุดๆไปเลยครับตามด้วยนกชนิดใหม่ของเรานะครับเขาคือนกปลอดโอ่งหน้าผากเทานะครับแต่หัวเขาท่าทางแหว่งๆนะครับแต่ก็น่ารักไปอีกแบบครับผมแล้วก็ตามด้วยนกชนิดใหม่ของเราอีกชนิดนะครับเขาคือนกคัดคูสีม่วงนะครับซึ่งพี่ๆหลายๆท่านก็เคยเจอกันแล้วนะครับแต่เราเพิ่งเจอครั้งแรกนะครับแต่ฟ้าไม่ค่อยเป็นใจครับได้ภาพมาไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ก็ถ่ายมาเยอะพอสมควรครับเพราะว่าเป็นนกชนิดใหม่ของเรานะครับเหยี่ยวนกกระจอกเล็กนะครับไม่แน่ใจนะครับคล้ายๆกับเหยี่ยวนกเขาชีคานกันครับแต่เดาว่าเป็นเหยี่ยวนกกระจอกเล็กนะครับตามด้วยนกเขียวคามเขามากินลูกไทรอยู่บนยอดไทรสูงๆครับนกโพระดกหูเขียวนกกางเขนดงซึ่งตัวนี้นะครับเป็นลูกนกกางเขนดงนะครับนกกระจิบธรรมดานกปลอดเหลืองหัวจุกนกกระจ้อยคอขาวตัวนี้น่ารักมากนะครับนกเข่าเป้าเกาะแต่ยอดไม้สูงๆถ่ายยากไม่ได้ภาพสวยเลยครับนกปลอดแถบปีกเหลืองนกจับแมลงตัวเมียนกแซงแซวเล็กเหลือบครับสำหรับทริปสั้นๆ one day trip เที่ยวช่องเย็นของเรานี้นะครับก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับผม